ันนี้มากินบุฟเฟ่ร้านเนี่ยเจริญรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองมีอะไรกินบ้างจ๊ะก็เดี๋ยวนะโกราคา1,294 นี่มีเมนูตรงนี้โก1,294แต่นี้เราจะกินแบบแกรนเลย1,294นี่รวมอะไรหรือยังเนี่ยก็เนี่ย1,294ก็ได้ต้องดูเมนูใหญ่แล้วเขามีเปิดปะไม่มีราคานี้จะเป็นราคาอันนี้เป็นราคาแต่คือว่าก็สั่งได้หมดเลยไงแต่ก็จะมีแต่ถ้าเกิดเรากินเป็นแกรนอ่ะ1,294มันจะมีเป็นเนื้อแบบนี่ไงก็คือบวกเพิ่มอีก999นี่ก็คือ1,294จะได้เป็นวากิว A5 แล้วก็มีเนี่ยเป็นพวกหัวกาปูหิมะปลาหิมะไอหน้ามีเนี่ยโอโทโร่อาคามิวันนี้เราจะไม่กินหมูนะเออไม่กินวันนี้ไม่กินหมูกินเนื้อครับเดี๋ยวกันนะอันนี้เราจองต้องโทรมาจองไว้ก่อนเราจองไป5 โมงแล้วก็ระบุวันเลยแล้วก็ตอนจองเขาจะให้อะไรนะโอนมาจำอย่างเราสองคนเนี่ยเขาเก็บมาจำก่อน500อ๋อโอนมาแค่มาจำใช่ใช่โอนมาจำ500แล้วก็ค่อยมาจ่ายเอออ๋อโอเคปะกินเลยหรอใช่เขาจะไปนี่ไงถัดอยู่กันไหมเมนูใหญ่เนี่ยอันนี้ก็คือโกเนี่ยก็คือกินเนี่ยได้หมดเป็ดปักกิ่งก็มีนะเดี๋ยวหลอดกุ้งดองซูชิมันเป็นเหมือนกับนี่อ๋อแล้วของหวานรู้สึกเป็นไอติมฮาร์กินดาด้วยแต่ของหวานก็มีหลายอย่างอยู่ไปเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในเจริญรุ่งเรืองเข้าไปข้างในจองไว้ชื่อหนุนนะครับ2คนครับจ้าตรงนี้เหรอเราจะเอาเตามาให้แล้วนะคะเราก็จะให้เราสั่งสแกนสั่งไม่ให้ติดคนอื่นนะคะสแกนสั่งเอาไปดูไหมรอเลยเราไปสั่งเลยจ้าฉันพร้อมจะกินมานานแล้วมาถึงนะคะเขาก็จะเอาน้ำจิ้มเสิร์ฟนี่ค่ะเรียงเลยน้ำจิ้ม3รสวาซาบิน้ำจิ้มงามั้งน่าจะงาแล้วก็เขาบอกว่าเป็นคอนสึไม่รู้อันไหนนะแต่คอนสึก็สึกกับคอนสึปรุงรสนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปตักน้ำตรงนั้นมีอะไรมั่งลองไปดูก็ได้ไปดูไปตักมาเลยของเธอเอาไหมเดี๋ยวไปตักเองดีกว่าเดี๋ยวขอเลือกก่อนเดี๋ยวสั่งอาหารให้ก่อนเดี๋ยวเราไปตักน้ำตรงนี้นะคะเราจะเป็นโซนที่เป็นขนมแล้วก็น้ำเนี่ยเขาให้มาตักเองได้เลยชาเขียวเก๊กฮวยลิ้นจี่พีชน้ำโคกน้ำชานะคะช็อกโกแลตไอซ์ร้อนเย็นเบียร์ไม่รวมนะคะไม่รวมในบุฟเฟ่นะจ๊ะโอ้เสียดายแล้วก็ไอศกรีมอันนี้นี่คือต้องให้พนักงานมาตักให้หรอคะอันน้องเป็นพนักงานบอกต้องให้พนักงานมาตักให้หรือว่าลูกค้าตักเองตักเองก็ได้ครับตักเองก็ได้อ๋อพี่ก็เดินมาตักได้เลยอ๋อโอเคมีหลายรสนะคะอันนี้รสอะไรเอ่ยมะม่วงคาราเมลชาเขียวคาราเมลอ๋อไม่คาราเมลกับกาแฟโอเคเอาช็อกโกแลตอันนี้เหมือนกันไหมอันนี้ของเอเต้อ๋อนี่ของเอเต้ธรรมดาเกียร์นุ่งสี่เกียร์นุ่งสี่โอเคครับเป็นซุปครีมเห็ดทรัฟเฟิลเอาชิมซิว่าเหมือนที่อื่นที่เราไปกินไหมเดี๋ยวนี้หลายๆที่ก็ทำอร่อยนะใช่อันนี้สีมันเข้มๆนะดูถ่ายรูปเลยหอมตรงนี้ยังไม่กลิ่นเลยอะหอมมากอันนี้รสชาติแบบเข้มข้นเลยเป็นความชัดเจนไม่กลิ่นหอมชัดเลยเนี่ยหวานเข้มข้นดีอร่อยใช่มันน้ำข้นดีใส่อะไรมาวะมันมีกลิ่นกระปูเลยควรชอบมากเลยปลาไหลละอันนี้ของฉันใช่ไหมเนี่ยเราสั่งไปแล้วกินเลยค่ะไม่รอแล้วเริ่มอะไรดีโฟกัสก่อนไหมต้องวาซาบิวางหน่อยโอ้เธอใส่วาซาบิเยอะเกินสดชื่นอร่อยไหมอ่ะแต่จะชิมแล้วนะไม่ได้กินฟัวกรานานมากนะคะเพราะว่าที่เชียงใหม่หลายร้านไม่มีแล้ว
ทาโกะดังของร้านนี่เป็นทาโกะธรรมดานะคะแข็งไทยมีอันนี้อะไรฮะเก๋าโกกาเหรอฮะเก๋าโกกาฮะเก๋าโกกาเพิ่มมาแต่ท่านเราจะลองอะไรต่ออิคุระอิคุระเหรอเธอกินอิคุระด้วยเหรอกินปกติเธอไม่กินไหมต่อด้วยอันนี้เลยจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวมันเย็นมันจะไม่อร่อยขอให้เหี่ยวเริ่มแข็งแล้วเอ้ยเอามาย่างนี่ดิเริ่มเลยไม่ย่างแล้วเมื่อกี้เขาบอกกินได้เลยย่างเขาแล้วมันจะได้กรุบๆไงเต็มปากเต็มคำชอบวันนี้ชอบกินหอยชิวก็ขอลองฮะเก๋าโกลกาหน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใช่เหรอไม่ใช่ละฮึอะไรข้างในเหมือนไม่ใช่กันใช่ไหมกุ้งว้าวต่ำนะฮะโกลกาอันนี้น่ากินมากอะไรอ่ะขออันนี้เป็นอะไรนะน่ากินมากเลยคู่หน้าคู่หน้าทูน่ามันจะเป็น3อย่างอ่ะครับประมาณนี้นะนี่จะเป็นซอสลอยชูนี่จะเป็นซอสเผ็ดครับครับโอเคหนักเนาะถือว่าได้ไงไม่ใช่ไม่ได้แต่ว่าพี่งงว่าผมถือยังไงสองอันเขาก็เสิร์ฟไม่หยุดเลยนะน่าจะต้องเริ่มกินแล้วนะใช่เนี่ยเต็มดูกุ้งไม่อยากกินก่อนดูดิดูกุ้งดิดูใกล้ๆนะดูไม่ใกล้เลยรุ่นจะหักอันนี้เลยแล้วกันป้าบความมันน่ากินมากอ่ะลองดูเอาเขาย่างอันนั้นหรือเขาย่างอันนี้ได้หมดอ่ะสองชิ้นเลยเหรอก็คนละชิ้นไงกินพร้อมกันปึ๊บขอปลาไหลอะไรก่อนช่วงที่รอเนื้อย่างไอ้ท่านี้เป็นสเต็กบาร์บีคิวหั่นเต๋าดึงกินได้เลยมันก็น่าจะเหมือนอันนี้เปล่านะลองปึ๊บว้าวว้าวเลยอ่ะฉันว่าตายตอนลองว้าวเนี่ยฉันจะตายตรงนี้ฉันอยากกินแล้วพอแล้วมั้งพอแล้วล่ะพอแล้วแหละอยากจะได้เกลือจริงๆแต่ยังไม่ทันเข้าไปหมดเลยรู้เลยแบบอร่อยจังเลยเอาคุ้มเลยนิ่มมากเอาเต๋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 านี่น่าจะไม่นานเลยนะพอแล้วพอแล้วพอว่าอันนี้ก็ได้ลองโอ้ยเนื้อแม่ก็เยี่ยมเลยนะนุ่มมากเลยกินเรื่องนี้ก็เคลียร์จานแบบไม่มีที่หวังใหญ่มากค่ะใหญ่แบบดูดีดูมือดีนี่ขออนุญาตใช้มือแล้วนะดูมือกับกุ้งนะใหญ่มากนะเขาไม่แบบไม่ใช่กุ้งเล็กๆนะที่วิสต้อมจิ๋วเดียวเนาะขอกระดาษที่ช่วยหน่อยค่ะเธอชิมอันนี้ให้หน่อยสิปลาเนี่ยน่ากินมากเลยอ่ะเป็นทูน่าแบบมันน้อยมันกลางแล้วก็มันเยอะเนี่ยเขาจะมีชื่ออะไรวะโอโทโร่อะไรโซโทโร่แล้วก็อากามิอะไรเนี่ยแหละอ่ะเดี๋ยวลองจากเนื้อเยอะก่อนอันนี้น่ากินเราสั่งอันนี้ต่างหากก็ได้ใช่ไหมใช่ผมก็ทบีจะหมดแล้วก็เติบไม่หยุดเลยจ้ะเป็นไงบ้างอันนี้อันไหนสดชื่นอันนี้อันกลางแหมคืนลงมาเร็วจังเลยนะไม่รีวงรีวิวอะไรเลยกินครัวกินครัวเยี่ยมค่ะโอ้ใหญ่มากลืมตัวอันมันนี่อร่อยอันมันนี่อร่อยอันนี้อร่อยอีกอันนี้เราสั่งหอยนางรมญี่ปุ่นไปนะคะแล้วก็ตับปลาอากิโมะตับปลาอากิโมะเนี่ยเออนี่ตับปลามา3ชิ้นเลยนะเอาละจะเสียเนื้อก่อนลืมแป๊บนึงอ๋อแล้วก็มีเขาเอาปูมาให้
พร้อมกับรันไกรนะคะโอ้อยากปูมาถ่ายรูปอีกรูปได้ไหมเนี่ยอันนี้ออกแล้วกันปูลงแทนอันนี้มันซ้ำแล้วปูวางแล้วถ่ายรูปนะวางได้ไหมข้าราชการหนักมากใครจะมาเป็นพนักงานที่นี่คิดทำดีๆก่อนนะไอ้ตับปันนี่เหมือนอะไรวะเหมือนอะไรส่วนตัวก็ยังชอบขั่วกามากกว่าหรอก็เราก็ตั้งใจจะมาสั่งอะไรที่เราไม่เคยกินคล้ายๆไข่ปลาเออคล้ายๆไข่ปลามากกว่าก็จะสั่งอะไรที่เราไม่เคยกินนะคะดูว่าเป็นอะไรอุ้ยเป็นเละๆมันก็หอมนะหอมนะคนก็กินพวกผักพวกอะไรเนี้ยน่าจะชอบอันนี้กุ้งกุ้งคือแบบใหญ่มากแล้วก็มันนี่คือเยอะมากนะถือกล้องไปด้วยกินไปด้วยไม่สามารถนะคะโอ้เผื่อไปแล้วหนึ่งตัวหมดแล้วเนี้ยเอาลองเนื้อนี้ด้วยโอ้ยเนื้อแน่นอนอร่อยทุกอันนี่หรออันนี้หรอเอออะไรเนี่ยโอ้ยเนื้อเออเอาป้ายไว้เอาป้ายวางไว้จะได้รู้อันนี้อันนี้โอ้ยเนื้อแน่นอนน่าดีมากอ่ะน่าอร่อยมากอร่อยกว่าอันนู้นอีกได้แล้วมั้งเต๋าอ่ะมันหนานะเฮ้ยนี่การออกมาไม่หมดอ่ะนายขอชิม A5 นี่ของเธอหน่อยไหมนี่ซอสอย่างนี้เลยดูห่างย่างไหนต้องงานแท่งๆนะโคตรนุ่มเลยนั่นมีที่วางกล้องเขาเรียก่อนบอกบอกเขาเก็บขอวาซาบิ2ถ้วยครับอันนี้เป็นคอคเทลกับกุ้งหวานไม่ได้ถ่ายรูปแล้วถ่ายมั่งไม่ถ่ายมั่งแล้วถ่ายแล้วเป็นปักกิ่งเราคิดว่าอันนี้น่าจะร้ายกว่าอันมันเยอะๆบางทีมันจะเลี่ยนไปไหมจะกินแล้วเนื้อจะไม่รอแล้วคิดว่าอันนี้น่าจะอร่อยเป็นปักกิ่งลืมเป็นปักกิ่งก่อนมากี่ชิ้นเป็นปักกิ่ง2ชิ้นเราสั่งไป1จาน1จานมา2ชิ้นจริงหรือเขาดูจำนวนคนละ2คนก็ละมาตัวเองบ้าบอเนื้อเต่าเหรอโอ้โหกินเลยกินหรอขอว่าสะบิดหน่อยได้ไหมกินเลยบ้าบอมากบ้าบอมากเนื้อเต่าคือเออเนาะสุดยอดโอ้โคตรดีเลยเนื้อเต่ามันโคตรอร่อยเนื้อเต่าบ้าบอมากอร่อยเอาฮึเอ็ดกับกิ่งโอเคนะไม่เราทิ้งไว้นานหรือเปล่าไม่แน่ใจย่ามาตอนแรกแต่ในความรู้สึกว่ามันไม่โดนเดี๋ยวลองจานใหม่หืมจะไหนมันจะเป็นอุ่นอีกไอ้ปลานะคะละลายเลยโอ้ไม่มีที่มันเป็นตัวกลางอยู่แล้วอันจริงๆนะกินอุนิก็ไม่ชอบอีกนะ
ไม่ชอบยังไม่กินเลยเดี๋ยวไปสั่งมากินไข่นางรมอิตระไข่นางรมอร่อยอันนี้เป็นญี่ปุ่นใช่ไหมรู้สึกว่าญี่ปุ่นจะมีจากในเกมนะถ้าธรรมดาจะเป็นเกาหลีน่าจะอาพ่อชิมปูหน่อยต้องวางไม่พอแล้วอะเราต้องเอาวางบนเก้าอี้แทนหอยจ้อปูนะคะเดี๋ยวจะชิมอันนี้หน่อยเพราะว่าเมื่อกี้แฟนชิมไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะชิมโอ้โหนะว้ามือแล้วนะครับงานนี้นี่เป็นหอยเชลอันนี้คืออะไรหอยเชลกับอิคุระนะคะแล้วนี่เป็นอะไรอะไรไม่รู้ว่าชิมได้ไหมอ่ะลืมไปแล้วเพราะว่าสั่งไปตั้งแต่เซตแรกอุนิเหรอไม่อุนิก็ไม่ใช่อุนิครับอุนิอันนั้นคือโปรตีนเนี่ยล็อบเตอร์อ๋อนี่คือล็อบเตอร์อันนี้ล็อบเตอร์ลืมโปรตีนล็อบเตอร์โปรตีนอิคุระไม่เอาชำชำไม่รู้เนื้ออะไรเนาะอันนี้เหมือนกับเป็นแบบเหมือนอะไรวะแล้วว่าแนวเหมือนพวกตรงแบบพวกซี่โครงอะไรป่ะมันจะเป็นเส้นๆตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเจริญรุ่งเรืองนะคะเป็นบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นใช่ญี่ปุ่นบุฟเฟ่นานาชาติบุฟเฟ่นานาชาติเขามีทั้งไทยทั้งยุโรปทั้งอะไรมีหมดเลยใช่ที่เห็นนี่คือกินไปหมดแล้ว1เซตนะคะมัน3เซตแล้ว3เซตแล้วหรอ3เซตแล้วแต่อันนี้ฉันสั่งไปตั้งแต่เซตแรกไม่เพิ่งมานะเนี่ยนี่เป็นหอยเชลกับกุ้งล็อบสเตอร์นะคะแล้วก็เป็นหอยเชลกับอิคุระนี่อิคุระจริงๆนะคะไม่ใช่บอมแมนเม็ดท็อปเด้อแล้วแบบอันนี้ให้เรียกหมูหลาก็จะเป็นเรียกว่าโคตะเตะกุ้งหอยโคตะเตะมันก็คือหอยเชลนั่นแหละโคตะเตะนะคะเวลาทานก็เอาน้ำราดแล้วก็ซวบเข้าปากเลยกินไหมอร่อยนะไหวไหมพอกินไปเยอะแล้วนะใส่วาซาบิก่อนได้ไหมอันนี้ต้องจิ้มโชยุป่ะก็ใส่ได้สาหร่ายมันเค็มอยู่แล้วสาหร่ายไม่เค็มระวังไข่ไหลนะคะพอแล้วเนี่ยเบสิกไม่ต้องเอาไปเลยกินหมดด้วยเนี่ยหนึ่งคำโคตรเก่งพูดไม่ได้โคตรดีพูดไม่ได้เขาเชื่อไม่ละลายเลยอ่ะมันเชื่อเขาจริงๆแล้วก็ตัวใหญ่มากแล้วก็กุ้งแม่น้ำขออนุญาตนะคือหมดไปแล้วขึ้นกับมือนี่คือรวมในอยู่ในบุฟเฟ่นะคะนี่คือใหญ่มากแล้วก็มันเยอะมากอันนี้ไม่อยากให้ดูด้านนู้นเพราะว่ากินไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเอากระดาษอันนี้คืออันนี้เขาเรียกปักปลาอังกิโมอังกิโมอะไรก็ไม่รู้เขาบอกคือเกี่ยวกับก็คือฟูรากาของท้องทะเลไม่ชัดชัดแล้วโฟกัสชัดแล้วเมื่อกี้ได้มา3ชิ้นแล้วคือชิ้นใหญ่มากแต่ถามว่ามันอร่อยนะสำหรับถ้าคนที่ชอบกินตับมันมากๆถ้าถามเรานะเราก็ยังว่าชอบฟัวกามากกว่าถ้าฟัวกาที่เนี่ยเมื่อกี้สั่งมาแล้วอะคือชิ้นอย่างเงี้ยชิ้นอย่างที่กินเข้าไปเลยนะชิ้นใหญ่ๆเลยนะไม่บอกเลยว่ารวมเบียร์ด้วยอะถ้าแกนบุฟเฟ่จะรวมเบียร์อาทิตย์ด้วยไม่รู้เลยแล้วดูแก้วดีลาบอยาน่ากินเป็นเจี๊ยบเลยอะก็เจ๋งเลยไม่เป็นไรเราสั่งเนื้อไปแล้วเดี๋ยวกินกันเนื้อย่างได้อยู่ก็ดีโอ้ยมีวุ้นๆหน่อยนึงด้วยเปล่าเนี่ยโอ้ยก็ดีเลยรวมเบียร์เขาไม่บอกอีบ้าปล่อยฉันนั่งกินน้ำมะนาวอยู่ได้ไปกินเบียร์พี่แก้วดิ
เย็นเจี๊ยบเลยอ่ะตอนแรกเราไม่รู้แล้วเราหยิบแก้วพลาสติกตรงนั้นมาใส่ทำงานเขาเดินแบบเอาแก้วที่ขาวแก้วที่ขาวเปลี่ยนให้เราแบบแก้วแค่น้ำแข็งมาให้โอ้รวมเบียร์ก็ไม่บอกเดี๋ยวต้องไปแก้ใหม่ที่ถ่ายอ่ะเป็นยังไงบ้างจ๊ะเช็คบินออกมาแล้วเดี๋ยวดิบัญชียาวเป็นหางว่าวราคาเอาราคาไหนก่อนราคาราคาของที่เรากินไปทั้งหมดเนี่ยไปดิถ้าเกิดว่าเรากินเป็นราคาอลาคาร์ทในเมนูนะวันนี้จะเช็คบินไปบวกแวตกับเซอร์วิสชาร์จด้วยทั้งหมดเป็นราคานี้ครับ18,225บาทฉันทำอะไรลงไปบ้าไปแล้วแต่ถ้าเกิดบุฟเฟ่ที่เรากินมันตกหัวเท่าไหร่นะแบบแกรนใช่ไหมเนี่ยรวมแวตแล้ว 4,939 บาทมันไม่ใช่ 4,939 สิเพราะเราจำไม่500ก็เลยโอนไปยอด 4,400 คือยอดเนี่ย2คนเนี่ย 4,939 บาทก็ตกหัวแล้วประมาณ 2,500 ประมาณนั้นแหละรวมทุกอย่างน้ำเนิ้มขนมแหนม 2,500 นี่เรากินอะไรไปบ้างโอ้โหกินอะไรไปบ้างเหรอเดี๋ยวไปอ่านบอกในรถได้ไหมตรงนี้คือมันไม่สว่างแล้วตัวมันเล็กเคยไปสว่างมองไม่เห็นเดี๋ยวอ่านรายการให้ดูว่ากินกินอะไรไปบ้างโดยรวมแล้วเราคุ้มป่ะคุ้มหรอคุ้มแต่มันอาหารมันเนื้อมันดีนะเอาจริงนะอันนี้เราว่าเรากินได้ไม่เยอะใช่เพราะว่าเรากินข้าวก่อนมา กินข้าวก่อนมาเมื่อตอนสักบ่ายโมงกว่า2โมงนี่เองแล้วก็ไม่ที่กินได้ไม่เยอะเนี่ยไม่ใช่ว่ากินไม่ได้อิ่มแล้วนะจริงๆเรากินได้อยู่นะแต่เวลามันหมดแล้วเพราะอะไรอาหารเขามาช้าและอย่างนึงคือมันไม่ได้ช้าขนาดนั้นแต่ช้าแต่ต้องบอกว่าไงแต่คือว่าแบบมันพออาหารอย่างนี้แล้วเรากินแล้วเราแบบไม่ได้เหมือนต้องรีบไม่ได้แบบอัดกินไงคือค่อยๆกินความอร่อยของมันแล้วเราว่าพอกินได้ความอร่อยมันจะคุ้มค่ากับราคาไม่จำเป็นต้องกินเยอะเพราะว่าอาหารราคาแพงอยู่แล้วกินให้มันได้ความอร่อยดีกว่าแต่ถ้าถามฉันนะสำหรับฉันนะก็คือกินได้ไม่เยอะเหมือนกันเพราะว่าเออกินได้นิดเดียวแต่คือว่าแต่ละอย่างมันของดีไงใช่ไหมมันใหญ่นะหอยมันตัวอย่างนี้เลยกุ้งมันก็ตัวเท่ามือเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เนื้อในความคิดอะมันอร่อยแต่ว่ามันไปหน่อยคนชอบกินมันเนี่ยมากินเลยมันอร่อยมากแต่ที่อีกอย่างนึงที่จะบอกเลยคือทุกอย่างสดใช่ไหมไม่มีอะไรติเลยว่าเฮ้ยอันนี้แบบดูไม่สดดูมีกลิ่นมีอะไรเนี่ยทุกอย่างสดหมดเลยอร่อยเธอไม่ได้กินเมื่อกี้เธอไม่สั่งหรอสั่งแล้วมันมาชากินอยู่แล้วบ้าเดี๋ยวไปลิสต์รายการที่เรากินวันนี้ให้ดูว่าสองคนเนี่ยกินอะไรกันไปบ้างเรากินไปบ้างสเต็กเนื้อวากิวหั่นเต๋าทาโกจังแล้วก็เป็นเนื้อวากิวเอฟไฟที่เอามาย่างอ่ะนะเนี่ยสเต็กแพนชาร์กอินเนอร์ท็อปเสือลอยซูชิฟัวกา5ซูชิโอนิบ3ซูชิฟัวกา5อัน1,245บาทโอ้1,200เออผมก็ราคาราคาคาปูฮิมะ2จาน1,380ตับปลาอากิโมะ2จาน598ราคาไปจานเดียวปลาไหล2ก็458อันนี้เป็นพวกไอ้ทูน่าซาชิมิใช่มั้ยอากามิ400อะไรเท่าถูกมั้ยเนี่ยชูโทโร่520โอโทโร่เนี่ย2จาน 1,040 เผาฮื้อน้ำแดงคารูบี้หั่นเต๋าหอยนางรม2ตัว258โอ้ยมีตัวเดียวมันปูเข้มข้นกุ้งอะไรวะปูนตังโอตะเตะย่างไข่ปลาแซลมอนอ๋อคำละ299เลยนะไอหอยเชลอันเนี้ยไข่ปลาเหรอกุระหอยเชลล็อบสเตอร์ก็299ปลาหิมะย่าง420ถ้าเก๋าโฟกา80หอยตอปู250เป็ดปักกิ่ง399หอยเชลย่างชิด199ซูชิปลาไข่แซลมอนซูชิอ๋อไข่ปลาแซลมอน79กุ้งหวาน299เทมปิปูนิ่ม229ซาชิมิหอยเชลญี่ปุ่น249ซุปครีมทัฟเฟิล199กุ้งแม่น้ำเผา2ตัว798เนี่ย 15,400 เซอร์วิสชาร์จกับแท็กรวมทั้งหมด 18,225 บาท 15,400 แล้วทำไมมันกระโดดไปเป็น 18,000 ก็ไอ้นี่เซอร์วิสชาร์จ 10% แล้วก็แท็กอีก 1,000 เซอร์วิสชาร์จอีก 1,500 แต่ถ้าเกิดว่าเป็นบุฟเฟ่ก็0หมดเลยไงสองหัวราคาค่อนข้างเวอร์นะคะ 4,939 เหมือนที่เซนนะที่เซนก็ราคาเวอร์ใช่ที่เซนก็ดีก็ดีไม่แต่มันก็ราคาเหมือนกันก็ราคาแบบของเขาโอเคอ่ะใช่ไหมของเขาพรีเมียมอ่ะมันก็ราคานี้แหละถือว่าถ้ากินคุ้มกินเยอะๆเขาคุ้มอ่ะจริงคงไม่ค่อยมีคนมากินในราคาหรอกมั้งทุกคนก็เข้าได้บุฟเฟ่ต์แต่เมื่อกี้พอเรานั่งอยู่ใช่ไหมแล้วก็จนแบบข้างเราแถบข้างเราทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยคนออกไปหมดแล้วแล้วพอเข้ามาใหม่จนเต็มเนี่ยโหอีกประมาณสักโต๊ะข้างนั้นประมาณสัก10กว่าคนเลยนะโต๊ะยาว3ตัวแล้วก็อีกโต๊ะนึงก็ประมาณ5คนกินแกลนกันหมดเลยนะใช่กําลังจะบอกคือคนที่มาส่วนมากจะกินแกลนกันหมดเลยเพราะว่าแกลนเนี่ยค่อนข้างคุ้มมันพันเท่าไหร่นะมันเพิ่มอีกประมาณ1,000กว่าบาทเลยเนาะแค่ได้เบียร์บุฟเฟ่ต์มันก็200กว่าแล้วข้างนั้นเป็นลุงแก่ๆอ่ะ
เออเขาก็กินแกลนกันหมดเลยเพราะว่าแบบมันเพิ่มอีกแค่ตีซะพันต้นๆอย่างเงี้ยแต่มันได้กินอะไรอีกเพียบเลยคุณสั่งเนื้อวากิวแค่สักถาด2ถาดก็คุ้มแล้วใช่มั้ยเออไปกินข้างนอกก็จานนึง500กินได้หรือเปล่าไม่รู้ถาดนึงอ่ะเออนั่นก็ถือว่าคุ้มถ้าคนกินจั่วมากินหมดคุ้มต้องมาใครสายบุฟเฟ่ต้องมาเนื้อย่างแล้วก็ให้ผ่านนะจ๊ะผ่าน